้องใช้งานศิลปะเพื่อจับคนร้ายสร้างจินตนาการจากการสืบสวนสอบสวนใครจะถ่ายทอดหน้าคนร้ายได้ใกล้เคียงที่สุดและใครจะเป็น5คนสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบเหมือนเด็กอ่ะนั่นแหละตรงนั้นน่ะที่กลัวเพราะแบบเรียนมาแล้วได้แค่นี้หรอติดตามชมในรายการต้นศิลปะปี2ทุกวันจันทร์22 น.ทาง ไทย PBS